สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ประจำวันพฤหัสบดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเราทั้ง2คนกับดิฉันณัฐพรเรืองแก้วค่ะค่ะดิฉันโอนุณภัทรค่ะค่ะสำหรับข่าวสารการเมืองในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะการประชุมที่ UN นะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวให้เราต้องติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการชวนในส่วนของกลุ่มนักลงทุนนะคะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือในส่วนของเศรษฐกิจสีเขียวค่ะเรียกได้ว่ามีความคืบหน้าค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ค่ะรวมถึงประเด็นข่าวสารนะคะดราม่าทางด้านการเมืองที่วันนี้เราก็ติดตามมาให้คุณผู้ชมค่ะได้รับทราบไปพร้อมๆกับเราด้วยซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะรับชมเราได้นะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของ People TV ค่ะรับชมได้ทั้งสดและย้อนหลังจะได้ไม่พลาดกับประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองและแน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้สำหรับสุขภาพของเรานะถ้าหากว่าท่านใดอยากจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษค่ะเราแนะนำในส่วนของสมุนไพรจาเป่านะคะเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของจาเป่าเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวชสำอางภายนอกนะคะหรือจะเป็นในส่วนของสมุนไพรภายในที่บำรุงร่างกายค่ะต้องบอกว่าเรามีครบหมดทุกตัวเลยยิ่งถ้าเป็นในส่วนของเวชสำอางภายนอกของผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะอยู่คู่สังคมไทยเรามายาวนานกว่าหลาย10ปีมากๆเลยค่ะซึ่งทุกตัวนะคะเราบอกได้เลยว่าผลิตมาจากสมุนไพรแท้ 100% อย่างเช่นในตัวของแชมพูนะคะแล้วก็ครีมนวดตัวนี้ก็ผลิตมาจากสมุนไพรเหมือนกันค่ะปลอดสารเคมีนะคะผลิตมาจากเนื้อมะกรูดแท้ 100% ค่ะคัดสรรนะคะกรรมวิธีต่างๆเนี่ยหมักมายาวนานมากๆค่ะกว่าจะออกมาเป็นขวดแบบนี้ให้เราได้ใช้กันนะคะในราคาที่ประหยัดแต่คุณภาพที่จะได้รับค่ะต้องบอกว่าเกินคุ้มมากๆยิ่งถ้าหากว่าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะบางท่านมีปัญหานะคะในเรื่องของผมร่วงผมขาดผมไม่มีชีวิตชีวาค่ะหรือบางท่านนะคะมีผมมันหรือบางคนมีปัญหาอีกแต่เป็นปัญหาในส่วนของหนังศีรษะค่ะบางท่านนะคะเกิดอาการคันไม่ว่าจะเกิดจากเชื้อราเหงื่อต่างๆมลพิษต่างๆนะคะที่อยู่บนรอบตัวเรานะคะอาจจะเข้าไปหมักหมมในส่วนของหนังศีรษะของเราได้เมื่อเกิดการหมักหมมเกิดขึ้นค่ะอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมานั่นก็คือรังแคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆด้วยแชมพูมะกรูดจาเป่าค่ะที่จะช่วยลดนะคะในเรื่องของความสกปรกต่างๆบนหนังศีรษะบำรุงให้หนังศีรษะของเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็เมื่อหนังศีรษะของเราชุ่มชื้นแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าผมของเราค่ะจะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นลดปัญหาผมขาดหรือร่วงผมไม่มีชีวิตชีวาค่ะยิ่งถ้าหากว่าท่านใดนะคะมีอาการที่เรียกได้ว่าผมเนี่ยอาจจะแข็งกระด้างหน่อยยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงผมยาวหน่อยค่ะเราแนะนำนะคะกับครีมนวดซึ่งต้องบอกว่าสำหรับครีมนวดตัวนี้ค่ะมีส่วนผสมของโปรตีนไข่ซึ่งโปรตีนไข่ตัวนี้จะบำรุงล้ำลึกค่ะให้เส้นผมของคุณผู้ชมนั้นนุ่มสรวยเงางามมากยิ่งขึ้นท่านใดมีปัญหานะคะผมแข็งกระด้างผมขาดหลุดร่วงบ่อยผมพันกันง่ายค่ะใช้ครีมนวดตัวนี้ลดในเรื่องของผมขาดร่วงผมพันกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะหาผลิตภัณฑ์ในการบำรุงดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะซึ่งนอกจากบำรุงล้ำเลิศแล้วนะคะในเรื่องของกลิ่นค่ะเราก็จะได้สัมผัสถึงกลิ่นที่หอมสบายหัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะยิ่งถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้เลยค่ะเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆค่ะยิ่งตามมานั่นเองยิ่งถ้าอายุมากขึ้นแน่นอนค่ะนอกจากปัญหาหนังศีรษะและเส้นผมแล้วในส่วนของนะคะสุขภาพช่องปากสุขภาพช่องปากเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าอายุมากยิ่งขึ้นสุขภาพต่างๆปัญหาต่างๆในช่องปากเราค่ะตามมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบางท่านมีอาการนะคะมีกลิ่นปากแรงหรือบางคนเหงือกบวมเลือดออกตามไรฟันฟันไม่แข็งแรงมีปัญหาสุขภาพช่องปากเยอะนะคะหรือมีอาการเสียวฟันเราต้องบอกเลยว่าให้คุณผู้ชมค่ะซื้อยาสีฟันสมุนไพรตัวนี้ติดบ้านไว้เลยเขาจะช่วยบำรุงดูแลนะคะฟันแล้วก็เหงือกเนี่ยของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
ยิ่งถ้าหากว่าในอนาคตเรารู้ดีอยู่แล้วว่าปัญหาต่างๆเนี่ยจะตามมาเมื่อเราเนี่ยไม่ทันที่จะอายุมากยิ่งขึ้นนะคะยังเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวค่ะสามารถซื้อไปใช้กันก่อนได้นะคะบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆลดปัญหาในอนาคตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดอยากจะดูแลค่ะสุขภาพช่องปากเหงือกและฟันให้ดีมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นลดปัญหาต่างๆในอนาคตเราแนะนำตัวนี้ยิ่งถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชายนะคะมีกินปลาค่ะกินปลาแกล้งที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ค่ะยาสีฟันตัวนี้ช่วยได้ค่ะลดในเรื่องของกลิ่นต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเพราะเขามีส่วนผสมของเปปเปอร์มินต์ค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจจะดูแลสุขภาพช่องปากไว้ใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจาเป่าค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูแลร่างกายของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์นะคะภายนอกแล้วในส่วนของเวชสำอางภายนอกก็ยังมีหลากหลายตัวเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือครีมย้อมผมดำจาเป่าเรามีครบหมดเลยเลือกใช้กันได้นะคะตามที่คุณผู้ชมเนี่ยสะดวกอยากที่จะใช้หรือมีปัญหารูปแบบไหนใช้ได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่านอกจากเราจะมีในส่วนของเวชสำอางภายนอกแล้วในส่วนของภายในท่านใดอยากจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงเป็นพิเศษทางเราก็ยังมีถังเช่าน้ำมันดาวอินคาค่ะ2ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ยอดฮิตเลยนะคะซึ่งในตัวของถังเช่าเนี่ยสิ่งที่เขาจะช่วยได้ดีนั่นก็คือในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายให้ร่างกายของเราค่ะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เราเจ็บป่วยง่ายค่ะยิ่งตอนนี้นะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็โควิด-19 ค่ะยังคงอยู่กับเราเพราะฉะนั้นบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอค่ะเมื่อเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรแล้วนะคะอาการต่างๆจะได้ไม่หนักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงในส่วนของการปรับการไหลเวียนของเลือดเนี่ยเขาก็ช่วยเหมือนกันให้การไหลเวียนของเลือดของเราดีมากยิ่งขึ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เราแก่ช้าใครไม่อยากแก่เร็วไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะเราแนะนำถังเช่าแต่ถ้าหากว่าท่านซื้อควบคู่กันกับน้ำมันดาวอินคาต้องบอกว่าประสิทธิภาพเกินราคาค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าเวลาเรากินอาหารอะไรไปค่ะไขมันจะไปอุดตันนะคะสะสมเรื่อยๆตามหลอดเลือดของเราตามภาพนี้เลยซึ่งแน่นอนค่ะในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเนี่ยทานอะไรเข้าไปแล้วมันเข้าไปสะสมอาจจะทำให้เกิดเป็นไขมันไปอุดตันเมื่อไขมันอุดตันแล้วการไหลเวียนของเราค่ะไหลเวียนของเราเนี่ยไหลเวียนเลือดเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพมากเกินควรกว่าที่เขาจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราเนี่ยจะสรรหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรตัวไหนบำรุงเข้าไปค่ะอาจจะทำให้การดูดซึมค่ะดูดซึมได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นให้น้ำมันดาวอินคาเป็นตัวช่วยอย่างนึงค่ะในการเข้าไปเคลียร์ช่องทางต่างๆในร่างกายค่ะเปลี่ยนจากไขมันเลวที่ไปอุดตันตามหลอดเลือดเส้นเลือดของเรานะเปลี่ยนออกไปให้กลายเป็นไขมันดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดต้องการที่จะเคลียร์ทางในการที่จะดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะไม่ว่าเราเนี่ยจะรับประทานอาหารเสริมอะไรเข้าไปค่ะจะทำให้ดูดซึมได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไว้ใจน้ำมันดาวอินคานอกจากเขาจะช่วยในเรื่องของการเคลียร์ช่องทางแล้วยังมีโอเมก้า369เป็นโอเมก้าชนิดดีที่ดูแลร่างกายของเราค่ะเสริมสร้างความทรงจำให้ดีเยี่ยมใครที่อยากจะปรับนะคะในเรื่องของความทรงจำบางท่านหลงลืมอยากจะมีความทรงจำที่ดีมากยิ่งขึ้นเราแนะนำตัวนี้น้ำมันดาวอินคาค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะคะสามารถรับประทานได้แล้วเสริมสร้างในเรื่องของความทรงจำให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุค่ะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เลยค่ะสำหรับตัวน้ำมันดาวอินคานะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจค่ะโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆกับเราได้ตามเบอร์สั่งซื้อสินค้านี้ค่ะหรือท่านใดต้องการที่จะมานะคะที่บริษัทของจาเป่าดูผลิตภัณฑ์เนี่ยด้วยตัวเองเลยมาได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะไปที่สาขาคลินิกโยธินก็ได้ซึ่งต้องบอกว่าที่สาขาคลินิกโยธินค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันนะคะคอยทำการรักษาคุณผู้ชมอยู่ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรโรคทั่วไปนะคะหรือโรคเรื้อรังปวดเมื่อยตามร่างกายมาที่สาขาคลินิกโยธินค่ะยิ่งถ้าท่านใดนะคะปวดเมื่อยตามร่างกาย
วุ่นเวียนนะคะหนังศีรษะอยู่บ่อยครั้งค่ะที่นี่มีน้ำมันนวดแล้วก็ยาหม่องค่ะแบบดีเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจในส่วนของสหคลินิกโยธินค่ะโทรมาปรึกษาสอบถามกับทางเราได้ค่ะซึ่งเบอร์ของสหคลินิกโยธินนะคะอยู่บนหน้าจอนี้เอาไว้แล้วที่กรอบสีแดงๆท่านสามารถที่จะถ่ายภาพบันทึกหน้าจอนี้เอาไว้ได้ค่ะมีทั้งแผนที่สำหรับการไปสหคลินิกโยธินและเบอร์ติดต่อค่ะเพื่อให้สะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะถ่ายภาพไว้ตอนนี้ได้เลยค่ะเมื่อสนใจจะเข้ามาดูแลทำการรักษาโรคต่างๆท่านจะได้มาได้ถูกนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ดีแล้วการวางแผนอนาคตค่ะก็พลาดไม่ได้เหมือนกันซึ่งทางเราก็มีโครงการดีๆอยากจะมาแนะนำค่ะเป็นโครงการสสนร.นะคะที่จะดูแลคุณผู้ชมเป็นการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมเสียชีวิตไปนะคะจะได้ไม่เป็นภาระไปถึงลูกหลานค่ะท่านใดสนใจโครงการดีๆแบบนี้ที่ได้เงินก้อนด้วยนะคะเมื่ออายุ18ปีขึ้นไปค่ะสมัครได้แล้วสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะติดต่อมากับทางเราได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางเบอร์นะคะมี2เบอร์ด้วยกันหรือบางท่านต้องการที่จะพูดคุยในรูปแบบของช่องทางออนไลน์ค่ะทางเราก็มีทั้ง LINE แล้วก็ Facebook นะคะบันทึกภาพหน้าจอนี้เอาไว้ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสนใจอยากที่จะสมัครโครงการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่นะคะจะได้ติดต่อมากับทางเราได้ค่ะซึ่งต้องขอย้ำนะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้ค่ะการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะข่าวเด่นข่าวแรกที่จะพาคุณผู้ชมเกาะติดสถานการณ์กันนั่นก็คือการแบ่งประธานของกมธ.นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสภาค่ะก็มีการเตรียมกระทู้ถามครั้งแรกนะคะสำหรับการเคาะแบ่งประธานของกมธ.ค่ะโดยทางด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมค่ะภายหลังการปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อบังคับการประชุมและจะมีกระทู้ถามซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสภาอาทิเรื่องความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงราคาโคเนื้อกระบือตกต่ำขอให้พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชเขตประเวศกรุงเทพมหานครปัญหาพื้นที่ถนนใต้เส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงค่าปรับกรณีการดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชดาราชพฤกษ์ล่าช้าหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงโดนขโมยและไฟฟ้าส่องสว่างดับและขอให้อนุมัติเงินค่าจ้างจ่ายให้แก่หน่วยงานกู้ภัยนอกจากนี้มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภาจำนวน2เรื่องได้แก่รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และรายงานประจำปี2565ศาลรัฐธรรมนูญพร้อมรับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2565มียติที่ค้างพิจารณาอาทิขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงในประเทศไทยขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบและดำเนินเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรและผลกระทบต่อเนื่องอื่นๆขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพการจริง
ป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์และคอร์รัปชันขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการมอบหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าอำเภอสัตหีบจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือไปเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรงและขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการกำหนดแผนป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีการหารือถึงการจัดสรรตำแหน่งประธานกรรมาธิการที่ได้เตรียมกล่อง2ใบเพื่อให้ตัวแทนของพรรคการเมืองได้จับฉลากหากตกลงกันไม่ได้เพื่อให้ส.ส.ลงไปทำงานเพื่อประชาชนซึ่งถือมีความยุติธรรมที่สุดแล้วโดยใช้หลักเหมือนกับกกต.แต่หากจับมาแล้วจะนำไปสลับแลกเปลี่ยนกันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะพิจารณาค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานนะคะที่ตอนนี้เนี่ยถูกจับตามองมากที่สุดสำหรับของทางด้านฝ่ายค้านค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางฝ่ายรัฐบาลนะคะก็เดินหน้าทำหน้าที่พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้นะคะท่านนายกของเราค่ะก็ยังอยู่ที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าได้มีการพูดคุยค่ะกับเหล่านักการเมืองนะคะแล้วก็ทูตแต่ละสถานที่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับครั้งนี้ที่ไปประชุมค่ะทางด้านโจไบเดนเองเนี่ยก็ยินดีกับนายกรัฐมนตรีของเรานะคะที่ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะรวมถึงนะคะยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับการสานสัมพันธ์นะคะในการค้าอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองค่ะโดยล่าสุดสำหรับวันนี้นะคะที่นครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกาโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยนะคะถึงการพบปะกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในระหว่างงานเลี้ยงรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UN ครั้งที่78ค่ะซึ่งก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยดีแต่ระยะเวลาพบกันเนี่ยสั้นไปโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มีการย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ามายาวนานกว่า160ปีค่ะซึ่งนายไบเดนได้แสดงความยินดีกับตนเองในฐานะที่ได้รับตำแหน่งนายกยืนยันว่าจะเป็นคู่ค้านะคะเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วก็คาดว่าจะมีการหารือทวิภาคีร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายในการประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จึงจะขอประชุมทวิภาคีร่วมกันโดยนายเศรษฐาเปิดเผยด้วยค่ะว่ามีโอกาสได้พบปะกับผู้นำต่างประเทศหลายท่านเช่นนายกรัฐมนตรีเอสโตเนียซึ่งเป็นประเทศนะคะที่มีความก้าวหน้ามากในเรื่องของ e-government โดยไทยเนี่ยติดต่อเพื่อเรียนรู้แล้วก็ขอให้ทางเอสโตเนียค่ะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนทางราชการและลดการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแล้วก็ได้มีการหารือว่าถ้าหากว่ามีโอกาสจะขออนุญาตไปเยือนสหราชอาณาจักรซึ่งรองนายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะจะไปนำเรียนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษและหวังว่าจะมีความคืบหน้าต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าครั้งนี้นะคะพบปะหลายบุคคลเลยค่ะเพื่อที่จะสานสัมพันธ์นะคะต่อคันค้าต่อไปค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านนายกเองนะคะก็ย้ำในความสัมพันธ์ของไทยสหรัฐนะคะที่เป็นพันธมิตรกันนะคะเกือบ2ทศวรรษค่ะแล้วก็จะมีการเดินเศรษฐกิจเกียร์สูงด้วยค่ะโดยณนครนิวยอร์กสหรัฐนะคะทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะซึ่งทางด้านหอการค้าสหรัฐนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีโดยนายชัยวัชระวงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้สรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติถือเป็นวาระสำคัญอันหนึ่งของการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในครั้งนี้
การเข้าร่วมงานของแขกทุกคนในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความสำคัญที่ภาคเอกชนสหรัฐมีต่อประเทศไทยหวังว่างานในวันนี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือใหม่ๆที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของเราเข้าด้วยกันค่ะไทยและสหรัฐถือเป็นหุ้นส่วนธรรมชาติและมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจที่ในปีนี้ฉลองครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหรัฐการค้าระหว่างไทยสหรัฐฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแม้จะมีการแพร่ระบาดทั่วโลกด้วยมูลค่ามากกว่า 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาทำให้สหรัฐกลับมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีตอกย้ำถึงความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นที่มีอยู่ระหว่างกันอย่างชัดเจนในขณะที่การลงทุนต่างฝ่ายต่างมีการลงทุนเป็นจำนวนมากท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะมีศักยภาพอีกมากและจะเดินหน้าเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันและทวงคืนตำแหน่งการจุดหมายปลายทางการลงทุนชั้นนำการเป็นกลไกการเติบโตในภูมิภาคและเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมกันอีกครั้งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงนโยบายสำคัญและโอกาสมากมายสำหรับบริษัทสหรัฐทั้งในเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่เกียร์สูงอาทิดิจิทัลวอลเล็ตและบล็อกเชนเป็นต้นการบริโภคที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอาทิการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านพลังงานการสร้างไทยให้เป็นที่ครอบคลุมและบูรณาการสำหรับลูกหลานในอนาคตอาทิการเปิดตลาดใหม่เร่งเดินหน้าเจรจา FTA การสร้างกลไกใหม่แห่งการเติบโตแบบครอบคลุมและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อลดข้อจำกัดและข้อห่วงกังวลเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศที่น่าดึงดูดสำหรับการลงทุนต่างประเทศโดยในตอนท้ายค่ะท่านนายกก็ระบุด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาคเอกชนจะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้มากขึ้นและย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้สังคมไทยดีขึ้นรวมถึงชุมชนธุรกิจในประเทศไทยด้วยโดยประเทศไทยเปิดกว้างและพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลายและยืดหยุ่นของสหรัฐและเชื่อมั่นถึงความไว้วางใจและการสนับสนุนจากภาคเอกชนสหรัฐในฐานะตัวแทนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งร่วมกันและขับเคลื่อนอนาคตไปสู่ศตวรรษที่2ของการเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่ใกล้ชิดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะก็เป็นการเน้นย้ำนะคะสำหรับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะคุณผู้ชมคะที่มีการค้านะคะมาด้วยกันเนี่ยกว่า2ศตวรรษแล้วอันดีระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะคุณผู้ชมคะที่มีการค้านะคะมาด้วยกันเนี่ยกว่า2ศตวรรษแล้วก็จะมีการยกระดับขึ้นไปเป็นเศรษฐกิจเกียร์สูงนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะหานะคะในส่วนของการลงทุนค่ะเข้ามายังประเทศไทยของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการพูดคุยค่ะกับทางด้านผู้นำเกาหลีค่ะเพื่อที่จะชักชวนนะคะมาลงทุนในประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยนะคะที่นายกรัฐมนตรีสำหรับวันนี้ค่ะได้มีการหารือทวิภาคีกันกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆทุกมิติระดับทวิภาคีค่ะซึ่งณอาคารที่ทำการนะคะสาธารณรัฐเกาหลีนครนิวยอร์กโดยนายุนช็อกยอตค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยได้มีการพบปะแล้วก็พูดคุยหารือทวิภาคีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยครั้งที่78โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือค่ะทางด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่มีโอกาสได้พบกับประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดกันอย่างมากโดยเฉพาะระดับประชาชนความนิยมวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประชาชนเกาหลีค่ะโดยในปีนี้นะคะก็จะครบรอบ65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วยค่ะซึ่งสำหรับโอกาสนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงประเด็นสำคัญต่างๆค่ะได้แก่ด้านการเมืองทั้งไทยและเกาหลีต่างต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายค่ะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและได้เชิญประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยาเดินทางมาเยือนไทยและยังมีในส่วนของด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องต้องการสำหรับการเร่งรัดผลักดันการเจรจาจัดทำนะคะความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันแล้วก็ได้มีการหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาต่างๆอาทิซอฟต์พาวเวอร์อวกาศพลังงานนิวยอร์กสตาร์ทอัพยานยนต์ไฟฟ้าธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้นักลงทุนเกาหลีเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นโดยรัฐบาลพร้อมจะช่วยอำนวยความสะดวกการลงทุนดังกล่าวรวมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเกาหลีเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ดีๆนะคะกับทางด้านเกาหลีค่ะก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะที่เห็นพ้องต้องการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและด้านการลงทุนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการประสานงานนะคะพูดคุยอย่างต่อเนื่องกระชับความสัมพันธ์ตลอด65ปีค่ะค่ะซึ่งในเรื่องของการเดินหน้านะคะสารสัมพันธไมตรีเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าไม่ใช่แค่สหรัฐนะคะแล้วก็เกาหลีแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็มีการกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้านนะคะรวมถึงนะคะทางเวียดนามด้วยค่ะโดยนะคะทางด้านฟ่านมิงจิ๋งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะได้มีการเข้าพบเพื่อหารือทวิภาคีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะโดยภายหลังเสร็จสิ้นนะคะการหารือนายชัยวัชรวงศ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญนะคะโดยขอบคุณนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสำหรับการแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญชวนมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่สะดวกซึ่งไทยมองว่าเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนที่สำคัญรวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันโดยรัฐบาลนี้จะส่งเสริมสร้างความร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้านเคารพซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่างๆที่สำคัญได้แก่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองรองของไทยเช่นอุดรธานีกับเวียดนามนอกเหนือจากกรุงเทพซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างกันต่อไปเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันเพิ่มขึ้นและตกลงที่จะเยือนกันและกันในโอกาสแรกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรียินดีกับการลงทุนของเวียดนามในไทยที่มีมากขึ้นซึ่งไทยยินดีที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันและพร้อมผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคขณะที่การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีการกระชับความสัมพันธ์สำหรับนะคะในการประชุมที่ UN ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าในการกระชับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทางท่านนายกมุ่งเน้นค่ะที่จะขยายโอกาสในการทำการค้าโดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมคะในการเป็นหนึ่งในอาเซียนของเราค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าในอาเซียนความเป็นหนึ่งในครั้งนี้นะคะสำหรับความร่วมมือซึ่งสำหรับอาเซียนครั้งนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าร่วมมือกันอย่างดีเลยนะคะที่จะสร้างเศรษฐกิจสีเขียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าเราได้มีการติดตามนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะกล่าวเปิดกิจกรรมของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดค่ะนายชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมากล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มากล่าวเปิดกิจกรรมของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะกับจูเอ็นนะคะสำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อาเซียนด้านการศึกษาและการหารือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายค่ะในการผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นประเด็นที่สำคัญในระดับภูมิภาคที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยประเทศไทยยืนยันที่จะรักษาบทบาทสำคัญในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของภูมิภาคที่ยั่งยืนและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังที่จะยกระดับความร่วมมือของทุกประเทศเพื่อจัดการปัญหาและความท้าทายต่างๆที่ได้เผชิญร่วมกันในช่วงครึ่งหลังของการมุ่งไปสู่การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยอาเซียนเผชิญกับอุปสรรคทั้งเรื่องงบประมาณช่องว่างของเทคโนโลยีความแตกต่างทางสังคมซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและกับประชาคมโลกเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านความท้าทายไปสู่โอกาสของภูมิภาคต่อไปค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนำเสนอแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับบริบทของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนดังนี้ประการแรกทุกฝ่ายควรมุ่งเน้นเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยอาเซียนต้องมีเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแบบองค์รวมและไปในทิศทางเดียวกันซึ่งไทยยินดีร่วมมือกับอาเซียนขับเคลื่อนการจัดทำอาเซียนกรีนให้เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืนประการที่2 อาเซียนควรสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไทยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศตลอดจนดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมสีเขียวเข้ามาในภูมิภาคโดยพร้อมทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในอาเซียนและพันธมิตรภายนอกเพื่อโครงการที่ส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมไปถึงการส่งเสริมแนวคิดการเงินสีเขียวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของอาเซียนและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค
ประการที่3อาเซียนในฐานะภูมิภาคที่มีพลวัตของการเจริญเติบโตสูงจึงมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นแหล่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญต่อโลกผ่านการดึงดูดการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนซึ่งคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 32% ภายในอีก5ปีข้างหน้าดังนั้นอาเซียนซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรและศักยภาพจึงสามารถเป็นศูนย์กลางของการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนของโลกได้โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือระดับรัฐบาลภาคประชาสังคมนักวิชาการและภาคธุรกิจพร้อมเชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับไทยและอาเซียนเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นมรดกสำคัญที่ทุกคนสามารถทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับการดึงดูดการลงทุนนะคะในเศรษฐกิจสีเขียวครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าได้มีการจับมือกับอาเซียนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องบอกว่าทุกฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องต้องการนะกับการดึงดูดในการลงทุนกับธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียวค่ะค่ะนอกจากในเรื่องของธุรกิจสีเขียวแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับระดับอาเซียนค่ะคุณเศรษฐานะคะก็ยังมีการคุยในเรื่องของประธานฟีฟ่าบอกว่าไทยเนี่ยอาเซียนนะคะพร้อมที่จะจัดฟุตบอลโลกในปี2034ค่ะโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะอนุญาตให้นายจิอันนีอินฟาติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะคะเข้าเยี่ยมคารวะในห้องห่วงการประชุมของ UN เพื่อที่จะหารือแนวทางการขยายความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยและอาเซียนกับฟีฟ่าโดยทางด้านท่านชัยวัชระวงศ์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการกล่าวถึงสาระสำคัญจากการหารือดังนี้โดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยอาเซียนฟีฟ่าในอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการด้านฟุตบอลต่อเนื่องพร้อมขอบคุณฟีฟ่าสำหรับความร่วมมือในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้กีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานค่ะในโอกาสนี้นะคะนายกก็ได้มีการเชิญชวนให้ฟีฟ่าขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลพร้อมกับย้ำว่าอาเซียนมีความพร้อมและจะมุ่งพัฒนาศักยภาพต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกร่วมกันของอาเซียนในปี2577ค่ะประธานฟีฟ่าเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างไทยอาเซียนฟีฟ่าเพื่อขยายโอกาสและทำให้ฟุตบอลเป็นกีฬาสำหรับทุกคนพร้อมกับเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสามัญของฟีฟ่าสมัยที่74ช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยและไทยจะเป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฟีฟ่าใช้จัดการประชุมนี้โดยจะมีผู้เข้าร่วมนะคะกว่า211ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีบรรยากาศดังกล่าวมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะว่ากีฬาฟุตบอลมีกีฬาที่มีผู้คนคลั่งไคล้ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเป็นกีฬาที่มีคนอยากเล่นมีคนอยากดูแล้วก็แน่นอนมูลค่าทางเชิงพาณิชย์เนี่ยมโหฬารนะครับตรงนี้ผมว่าทุกคนรู้หมดทุกคนอยากจะพูดถึงหมดแต่ว่าเรื่องเล็กๆบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาระดับรากหญ้านะครับซึ่งทางฟีฟ่าก็ให้ความสำคัญว่าจากการที่เคยให้มาแค่ 250,000 เหรียญ 250,000 เหรียญต่อปีเนี่ยกลายเป็น2ล้านแล้วขึ้นไปประมาณ7เท่าทั้งที่รายได้ฟีฟ่าเองก็ไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นตรงนี้ก็เป็นวิมานดีว่าเขา recognize เขาเข้าใจว่าการพัฒนากีฬาระดับฐานรากเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงแล้วอันนี้ก็เป็นน่าชื่นชมนะครับผมก็มีการขอบคุณที่ทางฟีฟ่าให้มีการขยายจำนวนประเทศที่สามารถเข้าไป qualify ใน World Cup ได้จากทวีปเอเชียจาก 4.5 ทีมไปเป็น 8.5 ทีมก็ทำให้เรามีความหวังยิ่งขึ้น
ความหวังอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ความหวังที่ประเทศไทยหรือประเทศในอาเซียนอาจจะได้เข้าไปเล่นในเวิลด์คัพแต่ผมว่ามีนัยยะลึกกว่านั้นว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นโดยเยาวชนไทยเยอะการที่เรามีโอกาสในการเข้าไปเล่นในเวิลด์คัพได้สูงขึ้นเนี่ยเป็นความฝันและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เด็กเราเนี่ยมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้นไม่ไปหมกมุ่นกับยาเสพติดหรือเรื่องเอาไปมุ่งเรื่องอื่นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่คงไม่เป็นเสียแต่ว่าเรื่องฟุตบอลเป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นพิเศษแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้เจอกับประธานฟีฟ่าแล้วก็เขามาขอเจอตรงนี้นะครับก็แสดงว่าประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นถึงแม้ว่าอันดับจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่ามีคนเล่นมีจำนวนประชากรเยอะที่ให้ความสนใจตรงนี้ก็ขอขอบคุณประธานฟีฟ่าซึ่งให้ความสนใจกับเราอย่างมากนะครับมีโอกาสที่เราจะเสนอตัวเจ้าภาพไหมปี2034ครับได้เมนชั่นไปแล้วว่าทางอาเซียนเองเนี่ยจะขอเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับทางของเรานะครับเขาเองเขาก็เป็นองค์กรกลางนะครับแต่เราก็จะมีความพยายามเราต้องจับมือกันให้เราต้องพัฒนาลากย่าให้ได้เราต้องเมคชัวร์ว่าอันดับทีมของอาเซียนนี่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าพัฒนาที่ลากย่าได้ความขีดความแข่งขันก็จะดีขึ้นก็จะไปต่อได้รู้สึกอาทิตย์หน้าทางค่ะก่อนที่ไทยนะคะจะไปบอลโลกคุณผู้ชมคะไทยค่ะจะต้องผ่านในส่วนของวิกฤตของค่าเงินบาทอ่อนตัวให้ได้ก่อนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านนายกเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะนะคะแต่ว่าก็แม่จะบอกว่าไม่กังวลใจก็ไม่ใช่อาจแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นภาระที่น่าหนักใจแบบมากเท่าไหร่เพราะว่าท่านเองมีแนวทางที่แก้ปัญหาไว้แล้วใช่ค่ะซึ่งสำหรับในส่วนของค่าเงินบาทอ่อนนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาชี้ประเด็นสำคัญเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับวันนี้นะคะก็มีการติดตามมาในส่วนของค่าเงินบาทตอนนี้ที่ท่านนายกได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเราต้องมาสรุปกันก่อนว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่ารู้สึกเนี่ยภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอแนวคิดของประเทศไทยค่ะไม่ใช่เฉพาะให้ความชื่นชมที่ไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องสภาพแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็มีส่วนร่วมทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยดีขึ้นมีพลังงานสีเขียวเป็นความภาคภูมิใจโดยตนมาในฐานะผู้นำมาทำหน้าที่นำเสนอเท่านั้นก็มีเวลาเพียง10วันในการเตรียมตัวก็พยายามนำเสนอแต่เรื่องราวดีๆของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทีมของการประชุมครั้งนี้คือการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือSDG ซึ่งไทยได้เสนอในความเห็นส่วนตัวตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีควรจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความร้อนแรงมีคนเนี่ยเดือดร้อนเยอะมากมีความเห็นต่างความคิดเห็นเนี่ยก็เรียกว่าคิดเยอะมีความคิดเห็นหลายอย่างกันไปกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าทุกคนค่ะเห็นร่วมกันนั่นก็คือในเรื่องของภาวะโลกร้อนจะทำอย่างไรให้มีความยั่งยืนในการดำรงชีพของประชาชนในทุกประเทศถือว่าเป็นทีมที่ดีที่ผสมผสานทุกประเทศด้วยกันก็ผ่านมาวันกว่าซึ่งก็ได้มีการพูดคุยค่ะกับหลายเวทีทุกประเทศก็ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการเติบโตระหว่างประเทศซึ่งสำหรับการออกหุ้นกู้โดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านนี้และมีการออกหุ้นกู้ 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐอยู่แล้วแต่เป็นหุ้นกู้ที่มีขีดจำกัดเรื่องการใช้เงินจึงต้องขยายขอบเขตซึ่งสำนักงานบริหารจัดการหนี้สาธารณะจะเขียนคำจำกัดความขึ้นมาการจะระดมทุน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐว่าจะมีขอบเขตอย่างไรและจะทำอย่างไรได้บ้างซึ่งก็ได้รับการตอบรับโดยเฉพาะจากแบ็คล็อกที่ให้ความสนใจอย่างมากซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมเนี่ยเชื่อว่าคนไทยก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่ดังนั้นข้อดีของการแย่งกันซื้อทำให้ราคาถูกเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ามีสำนักงานเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ทางสำนักงานประกันสังคมของไทยมีการลงทุนอยู่แล้วบ้างซึ่งเราจะมีความสัมพันธ์นะคะกันมาก่อนกับทางแบล็คล็อก
แล้วก็จะมีการลงทุนโดยตรงกับบริษัทพลังงานอยู่แล้วประมาณ40ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่มาลงทุนในไทยซึ่ง BlackRock เองค่ะก็อยากให้มาลงทุนโดยตนเองมีการพูดคุยแล้วค่ะก็อยากให้เข้ามาลงทุนในไทยหากมีการลงทุนเพิ่มก็ยินดีให้ตั้งสำนักงานที่ไทยเลยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดที่บริหารเงินทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นไม่เคยเจอกันเลยก็จะทำงานอย่างต่อเนื่องและคงต้องมีการวางแผนพูดคุยกันอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนในประเทศไทยด้วยว่าไม่ให้ทำอะไรที่เป็นการปฏิบัติเป็นพิเศษซึ่งสำหรับถ้อยแถลงในเวทีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการนำเสนออารยเกษตรที่มีปรัชญาอย่างต่อเนื่องมาจากเศรษฐกิจพอเพียงได้นำเสนอให้ชาวโลกทราบโดยความสำคัญที่มีการพูดถึงเป้าหมายในแต่ละปีเพื่อให้มีการพัฒนาที่เร็วขึ้นโดยไทยพยายามทำให้ดีขึ้นซึ่งประเทศเราหากดูจากตัวเลขที่ UN ให้มามีการพัฒนาที่ดีกว่าหลายประเทศซึ่งผู้นำหลายประเทศก็ชื่นชมส่วนสถานการณ์การเงินบาทที่อ่อนในประเทศไทยนั้นทางด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ทราบสถานการณ์แล้วแต่เรื่องนี้อยู่ในความดูแลของทางธนาคารแห่งประเทศโดยรัฐบาลไม่ได้ไปก้าวก่ายโดยตนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนระยะสั้นซึ่งก็ทำให้เงินทุนไหลออกเพื่อเก่งกำไรแต่ในแง่ประเทศอื่นที่มีส่วนต่างของดอกเบี้ยสูงกว่ารัฐบาลไม่ได้ไปก้าวก่ายแต่ก็ไม่อยากจะบอกว่าเงินบาทอ่อนจะไม่ดีเสมอไปเพราะมาช่วยเรื่องการส่งออกทำให้ตัวเลขดีขึ้นหรือการท่องเที่ยวมีเงิน1เหรียญได้36บาททำให้คนมาอยากจะมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นส่วนกรณีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีมีการปรับตัวสูงขึ้นเพราะรัฐบาลระดมเงินทุนจำนวนมากทำให้กระทบต่อสภาพคล่องของเอกชนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสภาพคล่องในประเทศยังมีอยู่เยอะมากตรงนี้จึงไม่น่าจะใช่ประเด็นซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วสภาพคล่องของเรามีอยู่เยอะจึงไม่น่ากังวลต่อสภาพคล่องของเอกชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีการติดตามการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะร้อนแรงมีความเดือดเยอะมากมีความเห็นแตกต่างทางด้านความคิดเยอะมากกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราทุกคนเห็นร่วมกันนะครับลดภาวะโลกร้อนทำยังไงให้มีความยั่งยืนในการดำรงชีวิตของทุกๆประเทศนะครับอันนี้ทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันหมดนะครับก็ถือว่าเป็นธีมที่ดีเป็นธีมที่ยูไนต์ผสมผสานทุกๆประเทศเข้าด้วยกันนะครับก็มีการพูดคุยเรื่องนี้อยู่แต่นี้ก็เพิ่งแค่วันกว่าๆเองนะครับก็ได้ไปพูดในหลายๆเวทีแล้วนะครับก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องเดียวกันที่ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความยั่งยืนนะฮะในแง่ของการเจริญเติบโตของประเทศนะครับครับใช่ครับไม่ต้องทำสนใจยังไงคะประเทศไทยนี่ถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับมันมีการออกบอนด์นี่ไป 12.5 บิลเลียน12,500ล้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นบอนด์ที่มีขีดจำกัดในการที่จะใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็น sustainability link bond ก็คือหมายความว่าขยายขอบเขตไปอีกซึ่งทางสปน.หรือเรียกง่ายสำนักนี้ก็จะพยายามเขียนคำจำกัดความขึ้นมาว่าการที่เราจะ raise fund ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจก็จะมัน2 billion ซึ่งน่าจะทำเร็วๆนี้นะครับว่าขอบเขตการใช้คืออะไรบ้างแต่คงเป็นการพัฒนาเรื่องของ green economy นะครับซึ่งก็ได้รับความชื่นชมจากหลายๆภาคส่วนทุกๆคนนะครับโอ้เขาสนใจมากครับอันนี้เขาสนใจอย่างมากแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยเองก็ให้ความคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อดีของการแย่งกันซื้อเนี่ยก็จะทำให้ pricing ราคาถูกนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราอยากให้เกิดขึ้นอย่างการพบกับ BlackRock นี่มันมีโอกาสที่เขาเข้าไปลงทุนในบ้านเราอย่างไรคะคือปัจจุบันนี้เขามีสำนักงานอยู่แล้วที่ฮ่องกงกับที่สิงคโปร์นะครับแล้วทาง
ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ได้มีการลงทุนผ่านเขาอยู่แล้วบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเรียกว่าเรามีความสัมพันธ์กันมาก่อนนะครับก็เราก็รู้สึกว่าทาง BlackRock จะมีการลงทุนโดยตรงกับบริษัททำเรื่อง Energy Clean Energy อยู่บริษัทหนึ่งแล้วนะครับประมาณรู้สึก40กว่าล้านเหรียญซึ่งก็ถือเป็นนิมิตอันดีว่าเขาเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเขาเองเขาก็อยากที่จะลงทุนต่อเนื่องนะครับเราก็ผมก็บอกว่าเราเวลคัมนะเราอยากให้เขามาตั้งสำนักงานที่นี่ต่อไปเขาก็บอกถ้าเกิดมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเขาก็ยินดีที่จะตั้งสำนักงานเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เอาละค่ะเมื่อพูดถึงในเรื่องของการประชุมเนี่ยก็ว่ากันไปก็มีการพูดคุยนะคะนำเสนอไทยเนี่ยในหลายรูปแบบชวนการลงทุนบ้างอะไรต่างๆแต่ที่น่าเป็นห่วงของไทยนั่นก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงค่ะซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าในส่วนของกรณีนี้ค่ะก็มีคนดูแลอยู่แล้วนั่นก็คือทางธนาคารแห่งประเทศค่ะเป็นคนดูแลในเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าจะให้บอกว่าในส่วนของค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ดีเสมอไปนะคะเพราะมันอาจที่จะช่วยในเรื่องของการนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการส่งออกได้นะคะทำให้ตัวเลขเนี่ยดีขึ้นได้สำหรับสถานการณ์นี้แล้วก็อาจจะส่งผลดีด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวของเราค่ะซึ่งสำหรับค่าเงินบาทที่อ่อนลงนะคะก็อาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวอย่างประเทศไทยมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันก็มีทั้ง2ด้านทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านไม่ดีผสมกันไปค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกเป็นห่วงนะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของน้ำท่วมทางอีสานค่ะซึ่งท่านเองก็ไม่ใช่ห่วงเฉยๆค่ะแต่ยังมีการกำชับนะทางด้านมท.แล้วก็เกษตรค่ะให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยที่ณสถานนครนิวยอร์กนะคะสหรัฐอเมริกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีน้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคอีสานว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเดี๋ยวมีเรื่องน้ำท่วมและภาวะเอลนิโญซึ่งได้มีการพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ก่อนเดินทางประชุม UN กำชับให้ดูเรื่องนี้ขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการลงพื้นที่ตลอดทั้งตั้งแต่น้ำท่วมที่บึงกาฬสั่งการให้เร่งระบายน้ำออกโดยเร็วและหลายอย่างถ้าเกิดท่วมชั่วคราวไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าท่วมไม่เกิน3วันข้าวก็ยังไม่ตายดังนั้นต้องเร่งแก้ปัญหาระบายน้ำได้เร็วพืชผลการเกษตรไม่เสียหายความเป็นอยู่ของพี่น้องถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะค่ะแม่ก็เรียกได้ว่าท่านนายกของเรานะคะทั้งงานในงานนอกเนี่ยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่ประกาศไว้บนเวทีของ UN จริงๆค่ะนะคะดูแลครอบคลุมอย่างรอบด้านจริงๆค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่ทางภาครัฐบาลนะคะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนประชาชนอย่างเราก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเรื่องสุขภาพค่ะคุณผู้ชมสำคัญมากไม่ว่าจะสถานการณ์ดีหรือร้ายอย่างไรเราก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะและสุขภาพที่แข็งแรงนะคะรอเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมอยู่เสมอที่จ่าเป๋าของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในหรือใช้ภายนอกนะคะได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานมากๆ30กว่าปีแล้วค่ะอาทินะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกที่ได้รับการขึ้นชื่อขนานนามมากๆได้รับความนิยมมาไม่แผ่วไม่ตกเลยก็แชมพูมะกรูดของจาเป่านะคุณผู้ชมคะที่ทั้งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะของคุณลูกค้าที่เลือกซื้อนะคะซึ่งสำหรับแชมพูมะกรูดจาเป่านะคะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปเลยแม่เฮาหนีไข่เฮาฟอค่ะสำหรับท่านใดที่ใช้แชมพูมะกรูดนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครมีอาการคันหนังศีรษะรอกนะคะผมร่วงผมบางค่ะแนะนำเลยค่ะสำหรับแชมพูมะกรูดของจาเป่านะคะส่วนท่านใดที่ผมยาวค่ะต้องใช้คู่กันนะคะกับครีมนวดผมโปรตีนไข่แบบเข้มข้นค่ะก็จะลดการพันกันของเส้นผมแล้วก็ลดของการผมขาดร่วงแตกปลายด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาไอเทมดีๆสำหรับเส้นผมและหนังศีรษะค่ะแชมพูมะกรูดจาเป่าคือทางออกของท่านค่ะและในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีในส่วนของครีมย้อมผมดำจาเป่านะคะที่เพิ่มบุคลิกเสริมบุคลิกนะคะให้กับเส้นผมของท่านค่ะแน่นอนว่าเส้นผมนะคะที่เป็นสีดอกเราสีขาวค่ะจะทำให้เราดูมีอายุมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าเรามีเส้นผมสีดำที่ดำสลวยสวยเป็นธรรมชาตินะคะก็จะช่วยลดอายุเราได้เช่นกัน
ค่ะและท่านนะคะสามารถลดอายุเสริมบุคลิกภาพให้กับตัวท่านเองได้นะคะด้วยครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะคุณผู้ชมขาใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่สระผมเองเป็นคุณก็สามารถย้อมผมเองได้ค่ะด้วยครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เสริมบุคลิกให้กับท่านเช่นเดียวกันนั่นก็คือสุขภาพของช่องปากค่ะซึ่งสุขภาพของช่องปากนะคะแนะนำเลยกับยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าเป็นสมุนไพรแบบเข้มข้นค่ะที่ทั้งทำความสะอาดแล้วก็ยังฟื้นฟูสุขภาพช่องปากและก็สุขภาพเหงือกด้วยใครมีปัญหาฟันเยื่อฟันคอนเหงือกบวมเหงือกอักเสบเลือดออกตามไรฟันนะคะจัดไปเลยค่ะกับยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าค่ะมี2สูตรให้เลือกด้วยกันค่ะสีเขียวนะคะต้นตำรับสีฟ้าค่ะสูตรเข้มข้นที่เพิ่มในส่วนของน้ำมันถั่วดาวอินคาเข้าไปด้วยค่ะใครนะคะที่ไม่อยากจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะสำหรับการเสริมบุคลิกภาพให้กับสุขภาพปากของท่านนะคะก็จัดไปเลยค่ะกับยาสีฟันสมุนไพรจ้าเป่าใครที่กังวลในเรื่องของรสชาติที่จะเฟื่อนฝืดคอสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ารสชาติของเรารสชาติดีค่ะแบบมิ้นๆเย็นๆชื่นใจไม่ฝืดไม่ชวนที่จะแบบอาเจียนคุณผู้ชมค่ะใครที่มีประสบการณ์กับยาสีฟันสมุนไพรนะคะที่ไม่ค่อยจะถูกจริตเท่าไหร่แนะนำให้เปิดใจกับยาสีฟันสมุนไพรจ้าเป่าของเราค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือสบู่สมุนไพรของจาเปาค่ะที่เขานะคะไม่ใช่แค่ทำความสะอาดผิวอย่างเดียวค่ะแต่ว่ายังฟื้นฟูในส่วนของสุขภาพผิวด้วยทั้งทำความสะอาดนะคะแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นสบู่สมุนไพรนั่นเองค่ะหลับกลิ่นกายระงับกลิ่นกายแบบสนิทเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังช่วยในการผลัดเซลล์ผิวรวมไปถึงลดผดผื่นคันด้วยใครนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆที่ครบจบในขั้นตอนเดียวนะคะสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คุณไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีให้เลือก3สูตรด้วยกันผิวแห้งผิวมันผิวผสมท่านมีสุขภาพผิวแบบไหนสามารถเลือกให้เข้ากับพื้นฐานของผิวท่านได้เลยค่ะนอกจากภายนอกนะคะที่เราจัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างดีให้แล้วค่ะภายในค่ะเราก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนน้อยไปกว่ากันเลยนะคะก็แนะนำเลยค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะสำหรับช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นอกจากความเหงาก็โรคภัยไข้เจ็บนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่คอยจะคุกคามท่านอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครนะคะที่เป็นภูมิแพ้หรือว่ามีภูมิคุ้มกันตกนะจะสังเกตได้เลยว่าช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูหนาวนะคะจากฝนไปหนาวเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ความเหงานะคะแต่ว่าอาการหวัดมาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของท่านนะคะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งด้วยเป่าอันค่ะซึ่งเป่าอันนะคะเป็นเห็ดลิ้นจือ6สี6สายพันธุ์ค่ะที่จะช่วยยกระดับภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหัวใจแข็งแรงค่ะและอวัยวะภายในนะคะก็แข็งแรงไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจม้ามตับปอดระบบประสาทระบบสมองนะคะระบบไตนี่เลยค่ะตัวเป่าอันนะคะที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่พอนะคะเขายังเข้าไปยับยั้งพวกเซลล์เนื้อร้ายเซลล์มะเร็งต่างๆด้วยใครที่ใช้ชีวิตแบบตามใจปากอยากทานอะไรก็ทานอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มแน่นอนว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมสารพิษนะคะที่จะนำพาไปสู่โรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกมะเร็งต่างๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเป่าอันนะคะเขาจะเข้าไปยับยั้งพวกเซลล์เนื้อร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านในอนาคตนะคะใครที่ยังไม่มีตัวช่วยดีๆอย่างเป่าอันค่ะต้องรีบแล้วค่ะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่าค่ะแต่ท่านใดนะคะที่อยากจะสาวอยากจะหนุ่มนะคะกว่าวัยนี่ค่ะชะลอความชราค่ะด้วยถังเช่านะคะคุณผู้ชมถังเช่าเนี่ยเขาจะมาเพิ่มความแข็งแรงให้กับปอดเลือดลมไหลเวียนดีปรับสมดุลให้กับร่างกายและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชายนะคะที่เริ่มไม่สู้งานและเขาก็ยังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยเป็นเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยลองแนะนำเลยค่ะกับตัวถังเช่านะคะแต่ว่าถังเช่ามีความเดอะเบสมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมเดอะเบสคือดีที่สุดมากขึ้นเมื่อเขาได้ทำงานคู่กันกับน้ำมันถั่วดาวอินคาค่ะคู่หูคู่ใจของเขานะคะกับน้ำมันถั่วดาวอินคาที่มีสรรพคุณในการจับไขมันเลวนะคะออกจากระบบเลือดระบบเส้นเลือดและยังไม่พอค่ะก็ยังเพิ่มในส่วนของการบำรุงนะคะระบบประสาทระบบสมองความจำดีด้วยเรียกได้ว่านอกจากจะชะลอความชราแล้วนะคะก็ยังเพิ่มในส่วนของความจำด้วยใครนะคะที่
อยากได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ค่ะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะหรือว่าจะปรึกษาคุณหมอของเราก็ได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะอยากจะถึงเนื้อถึงตัวอยากจะเจอหน้าพบปะหน้าให้แบบฉ่ำใจนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอ108,900คำถามของคุณค่ะมีคำตอบที่นี่เลยที่สหคลินิกโยธินค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราย้ายสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่บอกว่าสหคลินิกโยธินอยู่ที่ไวมอดีลีทลบออกไปเลยค่ะเราย้ายแล้วนะคะอยู่ที่ MRT นะคะบางซ่อนใครที่มาไม่ถูกโทรมาได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอพร้อมกับแผนที่แนะนำว่าให้เอาอุปกรณ์ที่ถ่ายภาพได้ถ่ายรูปได้นะคะมาบันทึกข้อมูลไว้เลยค่ะนะคะจะได้มาถูกกันท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับผู้ป่วยติดเตียงนะคะเส้นยึดกระดูกกรอบแกรบนะคะก็มาได้เลยที่สหคลินิกโยธินค่ะและถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาการวางแผนการเงินที่เรียกได้ว่าครอบคลุมนะคะไปจนถึงขั้นตอนของเสียชีวิตของท่านหามรดกให้กับลูกให้กับหลานให้กับคนที่คุณรักค่ะแล้วก็ไม่เป็นภาระนะคะหลังจากที่จากโรคนี้ไปแล้วแนะนำเลยค่ะโครงการสสนรค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังค่ะโครงการนี้นะคะเมื่อคุณเสียชีวิตไปแล้วคุณจะไม่ต้องลำบากในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของคุณและนะคะยังมีมรดกส่งให้กับคนที่อยู่ข้างหลังคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนที่คุณรักนะคะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะมอบมรดกนี้ให้กับใครที่เป็นเงินก้อนค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยที่0631410636หรือว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้หรือใครที่ใช้รายนะคะก็สามารถทักมาได้ค่ะที่ line id f.thai สะดวกช่องทางไหนสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะมาติดตามนะคะต่อสำหรับประเด็นราคาพลังงานค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งทำให้หนี้กองทุนน้ำมันค่ะทะลุแสนล้านบาทซึ่งประเด็นนี้ค่ะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาเศรษฐกิจของจีนค่ะอาจจะกระทบต่อไทยของเราได้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็ออกมายันค่ะว่ารัฐบาลเองก็เร่งที่จะแก้ปัญหาพร้อมกันในหลายด้านด้วยนั่นเองค่ะโดยทางด้านนายพิชิตนะคะณริพพันธ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าราคาน้ำมันดิบตอนนี้ได้พุ่งขึ้นทะลุ93เหรียญต่อบาร์เรลแล้วและก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันตกกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งจะทำให้ราคาพลังงานค่ะยิ่งมีราคาสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสสูงที่ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งขึ้นทะลุ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในอีกไม่นานนี้ค่ะซึ่งสำหรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดเงินเฟ้อมากยิ่งขึ้นและจะยิ่งถ่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงย่ำแย่นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นจะทำให้กองทุนน้ำมันของไทยที่ปัจจุบันตอนนี้ติดลบอยู่กว่า 60,000 ล้านบาทแล้วอาจจะทะลุเกินแสนล้านบาทในเวลาอีกไม่นานจากที่กองทุนน้ำมันต้องไปสนับสนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ถึงประมาณลิตรละ 7-8 บาทในปัจจุบันซึ่งประเทศไทยได้ใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ74ล้านลิตรหรือจะติดลบถึงเดือนละกว่า 16,000 ล้านบาทอีกทั้งก๊าซ LNG ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าก็มีแนวโน้มค่ะที่ราคาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นดังนั้นรัฐบาลอาจจะต้องเตรียมตัวหาทางรับมือในเรื่องนี้สำหรับทางด้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็กล่าวนะคะถึงปัญหาเศรษฐกิจของโลกที่ตอนนี้ก็อย่างย่ำแย่โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจีนจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มีการก่อสร้างมากเกินความต้องการเป็นอย่างจำนวนมากอีกทั้งปัญหาหนี้เสียของธนาคารเงาในจีนทำให้เศรษฐกิจของจีนค่ะย่ำแย่แล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานในการแก้ไขซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยค่ะที่ตอนนี้พึ่งพาเศรษฐกิจของจีนค่อนข้างมากทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไม่น่าจะดีนักและน่า
าจะขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ไตรมาสที่2ของปีนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจของไทยเรานะคะขยายตัวได้เพียง 1.8% เท่านั้นโดยการส่งออกที่ติดลบในปีนี้โดยการส่งออกได้ติดลบไปแล้ว 5.5% ตั้งแต่ต้นปีและการท่องเที่ยวที่จะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยของเราค่ะลดลงดังนั้นการที่รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาในหลายด้านพร้อมกันเป็นแนวทางที่ถูกต้องทั้งการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและขาสสถานการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจ SME การพบนักลงทุนรายใหญ่โตจากต่างประเทศเพื่อแนวโน้มให้มาลงทุนในไทยการเร่งเจรจาเกตการค้าเสรีการเร่งเพิ่มการส่งออกเป็นทิศทางที่ถูกต้องและยังมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอีกมากทั้งนี้ก็ได้แต่หวังว่าเศรษฐกิจโลกที่ย่ำแย่โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่จะทรุดหนักจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากเกินไปนักซึ่งก็อาจจะทำให้มาตรการต่างๆที่ออกมาอาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่แนวทางที่ทำอยู่ถือว่ามาถูกทางแล้วนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความคิดเห็นนะคะสำหรับนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเร่งเจรจาการค้าเสรีค่ะหรือจะเป็นการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวหรือจะเว้นวีซ่าของนักท่องเที่ยวจีนนะคะแล้วก็คาซัคสถานค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โลกมีปัญหาที่เรียกได้ว่ารุนแรงมากๆสำหรับเศรษฐกิจซึ่งอาจจะกระทบต่อทางไทยได้ค่ะยิ่งประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าของไทยที่เราเนี่ยก็พึ่งนะคะทางจีนอยู่มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องมีการทำควบคู่กันไปในการแก้ปัญหานะคะในตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะในอนาคตเนี่ยจะได้ไม่ส่งผลกระทบมากนักกับประเทศไทยของเราในด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องเด่นอีกด้านนึงค่ะก็คือประเด็นของงานสภาค่ะที่ทางด้านรองหมออ๋องนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะในการเลื่อนรับมอบงานสภาสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากที่มีความเห็นแย้งกันค่ะโดยทางด้านนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้เปิดเผยถึงการตรวจรับมอบอาคารรัฐสภาว่าจากกรอบเวลาเดิมจะต้องส่งมอบตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่18กันยาที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ายังมีความเห็นแย้งในตัวกรรมการอยู่จึงทำให้ต้องได้ข้อมูลชี้แจงความขัดแย้งก่อนซึ่งจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้โดยเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจมีอยู่2เรื่องคือ1อาคารรัฐสภาสมบูรณ์พอที่จะตรวจรับหรือยังเงื่อนไขเป็นไปตามแบบสัญญาหรือไม่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรรมการตรวจงานจ้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายเลขาธิการสภาเพราะฉะนั้นหากใครยังเห็นว่าอาคารรัฐสภาแห่งนี้มีจุดที่ต้องสงสัยหรือเป็นจุดที่คาดว่าอาจจะไม่เป็นเหตุให้ตรวจรับได้ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาที่รองประธานสภาได้เราจะได้ช่วยกันตรวจสอบอาคารที่เป็นบ้านของพวกเราและเป็นอาคารสำคัญของประเทศไทย 2. เรื่องค่าปรับตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีการเปลี่ยนครม.จากช่วงที่มีการก่อสร้างเราจะมีการรวบรวมจะเปิดเผยสู่สาธารณะเพราะเรื่องนี้เป็นความโปร่งใสที่เราต้องการให้สังคมรับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินภาษีของพวกเราที่ทำให้สภาแห่งนี้ไม่สามารถตรวจรับได้ตามเวลาและมีใครได้หรือมีใครเสียและมีใครต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างซึ่งถ้าเราสามารถดำเนินการทุกอย่างและตรวจรับได้ภายในเดือนกันยายนนี้เราก็จะมีการเปิดใช้อาคารรัฐสภาอย่างเป็นทางการค่ะส่วนเรื่องการฟ้องร้องและข้อร้องเรียนต่างๆที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นสามารถแยกออกจากการตรวจรับได้เนื่องจากเมื่อเราตรวจรับเรียบร้อย
อยู่ในระยะเวลาประกัน2ปีคดีของปปช.ก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งเราก็พร้อมให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นผมไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้จ้างและผู้รับจ้างแต่ผมจะเป็นตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสมากที่สุดซึ่งวันนี้นะคะก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวจากท่านหมออ๋องด้วยค่ะตรวจรับหรือยังเงื่อนไขเป็นไปตามแบบสัญญาหรือไม่อันนี้เป็นความรับผิดชอบของกรรมการตรวจการจ้างนะครับซึ่งเป็นฝ่ายของเลขาธิการสภาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดยังเห็นว่าอาคารแห่งนี้นะครับยังมีจุดนะครับคือมันก็กว้างใหญ่ไพศาลเนาะมีผมเดินไม่ทั่วนะครับยังมีจุดที่ต้องสงสัยหรือเป็นจุดที่เราคาดว่านะครับอาจจะไม่เป็นเหตุให้มีการตรวจรับได้ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เราจะได้ช่วยกันตรวจสอบอาคารแห่งนี้ที่เป็นบ้านของพวกเราและเป็นอาคารสำคัญของประเทศไทยอาคารค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่ทางหมออ๋องนะคะได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุใดถึงยังไม่มีการตรวจรับโครงการของการสร้างอาคารรัฐสภาค่ะในขณะเดียวกันค่ะประเด็นร้อนแรงอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณช่อค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะคะกันออกมาอย่างแพร่หลายมากๆค่ะทางด้านก้าวไกลเองนะคะก็ได้มีการแถลงการเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมการแถลงการจากทางก้าวไกลค่ะในเวลานี้นะครับผมปิยรัตน์จงเทพผู้แทนราษฎรเขตพระโขนงบางนาพรรคก้าวไกลพร้อมเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้เรามีประเด็นสำคัญเร่งด่วนนะครับที่จะมานำแถลงต่อพี่น้องประชาชนและเป็นข้อกังวลห่วงใยต่อประเด็นนี้ที่สังคมกำลังพูดถึงคือประเด็นของการมีคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับเมื่อวันที่20กันยายน2566เมื่อบ่ายวานนี้นะครับต่อกรณีของคุณช่อพนิกาวานิชนะครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ปัจจุบันก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลนะครับแม้ว่าเธอจะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและถูกมีโทษแบนไปก่อนหน้านี้นะครับกรณีพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่ปัจจุบันเธอกับถูกศาลได้มีการพิพากษานั่นคือศาลฎีกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ไปเจาะจงประเด็นของเฉพาะคุณช่อหรือคุณพนิกานะครับเรากำลังชี้ให้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ผมพูดในฐานะคนที่เป็นผู้ที่อภิปรายต่อนโยบายหรือแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหลักนิติธรรมรวมถึงพูดถึงเรื่องปัญหาของโครงสร้างประเทศนี้ที่เป็นเรื่องของการใช้นิติสงครามเข้ามาดำเนินการกับนักการเมืองนะครับดังนั้นผมขออนุญาตแถลงไม่นานนะครับเรื่องของที่กล่าวมาข้างต้นนะครับวันนี้ผมนะครับในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาแถลงต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับคำถามคือการปราบโกงหรือปราบใครนะครับนี่คือสิ่งที่ผมถามนะครับในวันนี้เพราะเนื้อแท้แล้วเราพบว่าปัญหานี้นะครับมันแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับผมถึงถามว่าการปราบโกงครั้งนี้ถูกแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้อำนาจองค์กรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปช.นะครับหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการออกจริยธรรมหรือมาตรฐานจริยธรรมของตนเองขึ้นมานะครับจะสูงส่งแค่ไหนเราไม่ทราบแต่เมื่อออกเป็นมาตรฐานจริยธรรมนี้มีผลให้กับส.ส.และส.ว.รวมถึงรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ภายใต้จริยธรรมมาตรฐานนี้ด้วยและมีสิทธิ์ที่จะไปออกมาตรฐานขององค์กรของตนเองขึ้นมาปัญหามันจึงเกิดขึ้นที่ว่าเมื่อส.ส.ส.ว.หรือรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีปัญหาข้อพิพาทใดๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในเรื่องของจริยธรรมนี้ในตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้จบเพียงแค่องค์กรนั้นหรือคณะนั้นดำเนินการเอาผิดทางวินัยหรือจริยธรรมภายในองค์กรของตัวเองกับให้อำนาจนะครับตามบทบัญญัตินะครับของรัฐธรรมนูญมาตรา235นะครับวรรค3วรรค4นี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระเหล่านี้ใช้ในการวินิจฉัยส่งเรื่องต่อหรือดำเนินการวินิจฉัยเอาผิดกับนักการเมืองเหล่านั้นได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามากนะครับมันมีทั้งปัญหาในเรื่องความไม่ได้สัดส่วนของ
ความผิดนะครับการลงโทษนะครับรวมถึงการลงโทษซ้ำซ้อนนะครับพักเขาเรียกว่าพักการร่วมส่วนร่วมทางกิจกรรมทางการเมืองพูดง่ายว่ามีโทษทางการเมืองไปแล้วแต่ก็ยังมีโทษตัดสิทธิ์ย้อนหลังไปอีกอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนสมาชิกของเรานะครับจะได้ให้ลงรายละเอียดเรื่องดีฉะนั้นผมขอสรุปสั้นๆว่าเรายังไม่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงของนักการเมืองท่านนี้ท่านใดก็แล้วแต่นะครับผิดอย่างไรผิดมากผิดน้อยไม่ได้พูดถึงเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่เราใช้มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระนะครับมาใช้กับนักการเมืองซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต่อไปนี้เราจะต้องตั้งคำถามกับองค์กรอิสระด้วยว่าในอดีตนั้นท่านเคยผิดจริยธรรมหรือไม่ที่ท่านมาดำรงตำแหน่งในวันนี้เพราะความผิดของคุณพนิกาเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและยังมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นมากนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเพราะมันไม่ได้ปราบโกงจริงๆครับแต่มันกลับเปิดโอกาสให้มีการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการกลั่นแกล้งในทางการเมืองรวมถึงการใช้ให้เป็นเครื่องมือในการปราบนักการเมืองที่เขาเรียกว่านักการเมืองที่ไม่ยอมจำนนนักการเมืองที่ไม่ยอมอยู่เป็นนะครับให้สยบยอมอยู่ภายใต้กฎหมายนี้นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่านี่เป็นปัญหาและเราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้การกลับมาของรัฐมนูญเป็นระบบประชาธิปไตยและเป็นหลักของนิติรัฐนิติธรรมจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวฝากประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้เพื่อนส.ส.นะครับท่านอนุสรได้มีการพูดถึงต่อครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายครับผมอนุสรแก้ววิเชียรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีนะครับเขต3อำเภอบางกรวยวันนี้ผมขออนุญาตชี้แจงในฐานะส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพรรคแต่อย่างใดผมถือว่าคุณพันธิกาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของผมนะครับตั้งแต่เริ่มขอตั้งพรรคอนาคตใหม่ผมอยากชวนพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันคิดสักนิดนะครับว่ามาตรฐานจริยธรรมของส.ส.เนี่ยมันย้อนกลับไปในตอนก่อนที่เขาจะมาเป็นส.ส.หรือไม่พฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในชั้นประถมอนุบาลมัธยมมันสามารถนำมาใช้ในขณะที่เขาเป็นส.ส.ได้หรือไม่นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งการกระทำที่มันเกิดล่วงไปแล้วและเขาพ้นจากความเป็นส.ส.ไปแล้วความผิดเหล่านั้นยังตามติดตกตัวเข้าไปอยู่ด้วยแล้วมาตรฐานจริยธรรมนี้ไม่ได้ใช้บังคับแต่กับนักการเมืองนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระอื่นๆเรากำลังจะวางบรรทัดฐานกันว่าการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนการดำรงตำแหน่งรวมถึงพ้นจากตำแหน่งไปแล้วยังต้องรับโทษทันในทางจริยธรรมนี้อยู่นะครับฝากคำถามดังๆไปถึงศาลฎีกานะครับว่าสิ่งที่ท่านวางบรรทัดฐานอย่างนี้ท่านแน่ใจแล้วนะครับว่ามันถูกต้องนะครับใช่หรือไม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับคือถ้าเราเห็นว่านักเคลื่อนไหวต่างๆนะครับที่มีมาตรา112ติดตัวอยู่นะครับในระหว่างการดำเนินคดีผมอยากจะเรียนถามตรงๆครับว่ามาตรฐานจริยธรรมกับการกระทำความผิดอาญานี้มันซ้อนทับกันอยู่หรือไม่ถ้ามันซ้อนทับกันอยู่นะครับมันจะมีปัญหาในอนาคตเกิดผู้ร้องที่มากมายขึ้นมานะครับเพราะว่ากฎหมายมาตรา112ใครก็ได้ครับเป็นผู้ร้องนะครับร้องที่ไหนก็ได้มันจะยึดโยงมาถึงนักการเมืองในอนาคตในอดีตและหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยกันคิดแล้วก็ส่งเสียงดังๆนะครับถึงศาลฎีกาและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมว่ากฎหมายเหล่านี้ในวันที่มันย้อนกลับมาถึงตัวพวกท่านเองท่านแน่ใจแล้วเหรอครับว่ามันยุติธรรมเพียงพอขอบคุณครับก็เมื่อสักครู่ท่านเพื่อนสมาชิกได้เพิ่มเติมประเด็นแล้ววันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสริมนะครับโดยทนายแจมของเรานะครับหรือส.ส.ศศินันท์นะครับอาจจะเพิ่มเติมเล็กน้อยและหลังจากนั้นเราจะให้ท่านสื่อมวลชนได้สอบถามครับจริงๆพูดกันไปหมดแล้วนะคะแต่ก็พูดถึงเรื่องหลักกฎหมายกว้างๆแล้วกันค่ะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ของกรณีเมื่อวานในอีกหลายๆกรณีที่เกิดเหตุในคล้ายคลึงกันนะคะส่วนหนึ่งจะมองในแง่ของนักกฎหมายแล้วกันค่ะว่ามันมีหลักการกฎหมายอยู่ที่เรายึดถือตอนที่เราเรียนนะคะหลักการกฎหมายนั้นที่เขาเรียกว่าหลักการกฎหมายที่แบบไม่ควรจะมีกฎหมายลงโทษย้อนหลังนะคะอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นแล้วก็หลักการเกี่ยวกับเรื่องการไม่ได้สัดส่วนของการของการลงโทษกับการกระทำความผิดอย่างที่บอกเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราดูกับโทษที่ได้รับเนี่ยเรียกได้ว่าการตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าเราเทียบกับกฎหมายอาญานั่นเป็นการประหารชีวิตนะคะ
เหมือนเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองไปเลยนะคะเป็นการเป็นอัตราโทษที่ค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับพฤติกรรมนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็หลักอีกอันนึงที่สำคัญคือเรื่องของการที่หลักของการไม่มีการลงโทษซ้ำสองไม่มีการลงโทษซ้ำซ้อนอันนี้เป็นหลักการกฎหมายเบื้องต้นที่คิดว่าขัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะมีคำถามไหมคะเชิญครับท่านสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับครับก็ต้องเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าที่อาจารย์ปิยบุตรมีความเห็นนั้นก็ต้องเป็นคุณอุปการครับในการตั้งคำถามกับพรรคการเมืองนะครับก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าในนามของพรรคเนี่ยนะครับได้มีการแถลงข่าวไปแล้วในทางสาธารณะโดยเพจผ่านแฟนเพจเมื่อเช้านี้นะครับถ้าได้ตามอ่านกันดูนะครับในรายละเอียดตามข้างต้นนั้นเลยครับแต่ว่าในการมาแถลงนะครับอย่างที่เราทราบกันในวันนี้เราไม่ได้แถลงในนามพรรคเนื่องจากว่าพรรคไม่ต้องการให้มองว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับอยากให้เป็นเรื่องของประเด็นที่สังคมกำลังตั้งคำถามแล้วก็หน้าที่ของส.ส.ทุกคนก็ควรที่จะตั้งคำถามต่อเรื่องนี้เพราะมันเป็นปัญหานะครับกับนักการเมืองทุกคนรวมถึงการวางมาตรฐานของรัฐธรรมนูญด้วยแล้วที่สำคัญก็คือว่าพรรคก้าวไกลก็มีการหารือเรื่องนี้อยู่เป็นการภายในนะครับไม่สามารถที่จะแอคชั่นได้ในทางท่วงทีเพราะเมื่อวานเราก็มีประชุมสภากันนะครับวันนี้จึงมาเริ่มต้นกันในการพูดถึงเรื่องนี้กันครับในส่วนตัวผมไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันครับแต่คิดว่าหน้าทางพรรคน่าจะมีการสอบถามพูดคุยกันโดยปกติกันอยู่แล้วครับผมคือแน่นอนนะครับตามที่คุณผลิตนะครับหรือส.ส.ไอติมนะครับได้มีการนำเสนอในการแก้ไขหรือว่ายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นนะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะนำต่อไปต่อยอดนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็อยากฝากไปถึงกำลังใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคก้าวไกลนะครับที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ก็คือหนึ่งในปัจจัยที่เราเสนอให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับก็ประมาณนี้ครับคือจริงๆการเอาผิดวินัยหรือจริยธรรมนี้มันก็มีกฎหมายอื่นใช้บังคับอยู่นะครับหรือในองค์กรต่างๆเองเนี่ยก็จะมีกฎกลไกต่างๆนะครับที่จะบังคับใช้กับนักการเมืองนะครับเรายกตัวอย่างเช่นกรณีสว.ที่มีการยกให้ความเห็นกันไปว่าใครขัดจริยธรรมขององค์กรตัวเองไหมอย่างนี้ก็เป็นเรื่องการหารือภายในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศาลเนี่ยไม่ควรที่จะเข้ามาชี้ผิดชี้ถูกเพราะเรื่องจริยธรรมมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกนะครับที่นักกฎหมายหรือศาลจะนำมาใช้วินิจฉัยหรือตัดสินได้นะครับถ้าหากว่าเขาวินิจฉัยกันเองภายในว่าผิดไม่ผิดจริยธรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตมันก็จะมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่เช่นสมมุติว่าการวินิจฉัยนะครับว่าผิดวินัยร้ายแรงแล้วความผิดนั้นไม่เป็นข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องนะครับก็สามารถที่จะไปร้องศาลปกครองนะครับเพื่อให้วินิจฉัยในเรื่องของขั้นตอนการไต่สวนหรือการสืบสวนในเรื่องของวินัยร้ายแรงนะครับว่าลงโทษผิดตามกฎหมายหรือหน้าที่หรือไม่นะครับมันก็ว่ากันไปอยู่ในเรื่องนั้นนะครับผมเชื่อว่าองค์กรทุกองค์กรมีหน่วยงานของตนเองมีคณะทำงานที่จะมาชี้ผิดชี้ถูกในเรื่องของจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานขององค์กรของตัวเองอยู่แล้วแต่เรื่องของกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเข้ามานะครับชี้ผิดชี้ถูกโดยการใช้กฎหมายเป็นมาตรวัดนะครับในทางจริยธรรมครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นปัญหามาก่อนคุณช่อนะครับก็จะมีหลายเคสหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปรินาซึ่งทำผิดนะครับหรือว่านายแพทย์นะครับสุรพงษ์สืบวงศ์ลีก็เคยโดนโทษนี้กรณีนี้เดียวกันแต่ว่าของคุณช่อเนี่ยเป็นเหตุเกิดขึ้นเมื่อปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี53นะครับในช่วงปรากฏการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวทางการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เพื่อนสมาชิกของเราพี่อนุสรนี่ได้พูดไปแล้วนี่คือปัญหาข้อกังวล นะครับว่าต่อไปนี้นอกจาก
กติกานี้ถูกขีดโดยศาลฎีกาด้วยนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานทางกฎหมายได้นะครับว่ารูปแบบของการพิพากษาจะออกในรูปลักษณะนี้กับนักการเมืองอีกหลายคนและนี่จะไม่ใช่ถูกใช้กับเฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับเรื่องจริยธรรมเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลที่โดนนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้วัดแค่เรื่อง112หรือเรื่องจริยธรรมทั่วไปค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากทางก้าวไกลนะคะจะออกมาแถลงในประเด็นของคุณช่อนะคะทางด้านคุณสามารถที่เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ออกมาชี้แจงในเรื่องของการเชือดคุณช่อเหมือนกันบอกว่าไร้ผลค่ะโดยทางด้านนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ได้ให้ความเห็นนะคะผ่านรายการสามารถ5นาทีว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับตลอดจนผู้ที่รับชมอยู่ทั่วโลกครับวันนี้ผมสามารถเจนชัยจิตวณิชก็จะมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านรายการสามารถ5นาทีครับซึ่งวันนี้นะคะผมเองค่ะก็จะพูดถึงเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องถามกันมาเยอะก็คือเรื่องคุณช่อพรรณิกาว่าวันนี้ศาลตัดสินเพิกถอนสิทธิ์ลงเลือกตั้งของคุณช่อตลอดชีวิตเนื่องจากปปช.ได้ส่งศาลให้พิจารณาเรื่องจริยธรรมคุณช่อนั้นสมัยเรียนที่จุฬาก็เคยมีการโพสต์รูปซึ่งตรงนั้นเองก็มีคนเอาไปร้องปปช.ที่คุณช่อโดนตอนนั้นคุณช่อเป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่ครับถ้าคุณช่อไม่ได้เป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่ก็คงไม่มีใครไปยื่นจริยธรรมคุณช่อวันนี้เองคุณช่อก็เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีตอนที่เป็นโฆษกพรรคอนาคตใหม่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องน่าตกใจครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้คุณช่อก็ไม่ตกใจหรือสะเทือนใจอย่างแน่นอนเพราะเขาคิดไปไกลกว่านั้นครับวันนี้คุณตัดสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์เขาวันนี้แต่ถ้าวันหนึ่งที่เขาสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนหรือชาวบ้านเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวให้เข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะทำถ้าวันหนึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่คุณช่อทำนั้นถูกเรื่องนี้อันตรายและสุดท้ายมันก็แก้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญได้อยู่แล้วครับหรือการจะออกพรบล้างมลทินหรือออกพรบนิรโทษกรรมมันทำได้อยู่แล้วครับซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีการติดตามนะคะการพูดถึงประเด็นของคุณช่อจากคุณสามารถให้รับชมกันด้วยค่ะผู้รับชมอยู่ทั่วโลกครับวันนี้ผมสามารถเจนชัยจิตวณิชก็จะมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านรายการสามารถ5นาทีช่องทาง Facebook สามารถเจนชัยจิตวณิชและช่องทาง TikTok Job Stop Loss ครับวันนี้ใส่เสื้ออาร์เซนอลมาครับก็รอเชียร์อาร์เซนอลคืนนี้เปิดบ้านนะครับถ้วยแชมเปี้ยนลีกเจอกับ PSV ก็ใครเป็นแฟนบอลทีมไหนก็เชียร์กันนะครับแต่ทีมนี้เชียร์มาตั้งแต่เด็กๆละแล้วก็ไปเตะฟุตบอลมาก็เลยได้ใส่เสื้ออาร์เซนอลรอดูฟุตบอลคืนนี้ก็รอชมบอลกันครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับผมจะพูดเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องถามมาให้ผมเยอะมากเลยก็คือเรื่องของคุณช่อพรรณิกาว่าวันนี้ศาลตัดสินเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของคุณช่อตลอดชีวิตเนื่องจากปปช.นะครับได้ส่งศาลให้พิจารณาเรื่องจริยธรรมคุณช่อนั้นสมัยเรียนที่จุฬาก็เคยมีการโพสต์รูปนะครับซึ่งตรงนั้นเองก็มีคนเอาไปร้องที่ปปช.ที่คุณช่อโดนเพราะตอนนั้นคุณช่อเป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่ครับถ้าคุณช่อไม่ได้เป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่ก็คงไม่มีใครไปยื่นจริยธรรมคุณช่อวันนี้เองเนี่ยคุณช่อก็เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีตอนที่เป็นโฆษกพรรคอนาคตใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องน่าตกใจครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้คุณช่อก็ไม่ได้ตกใจหรือสะเทือนใจอย่างแน่นอนเพราะเขาคิดไปไกลกว่านั้นครับวันนี้คุณตัดสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์เขาวันนี้แต่ถ้าวันหนึ่งที่เขาสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนหรือชาวบ้านเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวให้เข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะทำถ้าวันหนึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่คุณช่อทำนั้นถูกเรื่องนี้อันตรายและสุดท้ายมันก็แก้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญได้อยู่แล้วครับหรือการจะออกพ.ร.บ.ล้างมลทินหรือออกพรบนิรโทษกรรมมันทำได้อยู่แล้วครับฉะนั้นผมมองว่าคุณช่อเขาไม่ได้ตกใจหรือสะเทือนเรื่องนี้เลยวันนี้แหละครับสิ่งที่เราต้องมานั่งถอดบทเรียนวันนี้เขามีการสื่อสารใต้ดินกันมีการจัดขับเฮ้ามีการจัดซูมมีการค
ุยผ่านพอดแคสต์หรือกระบวนการในการสื่อสารของเขามีมากมายหลายช่องทางเลยหรือแม้แต่การลงพื้นที่คุยกับนักเรียนในโรงเรียนนั่นคือสิ่งที่คุณช่อเขาพยายามจะทำความคิดนี้ครับเขาพยายามทำให้เด็กนั้นกล้าชนกล้าต่อสู้กับผู้ใหญ่ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นผู้มีอำนาจผมเองเคยดีเบตกับคุณช่อในรายการ Thailand Talk ก็ได้ฟังแนวคิดของคุณช่อเห็นแล้วตกใจครับว่าคุณช่อเขามีแนวความคิดอย่างนั้นแล้วแนวความคิดของคุณช่อนั้นก็ถูกส่งไปอย่างเด็กคนอื่นอย่างเช่นคุณบู๊มคุณหยกเป็นต้นมีวิธีคิดมีแนวคิดคล้ายๆกับคุณช่อเลยครับเรื่องนี้แหละครับสิ่งที่ผมบอกว่าไอ้การที่จะตัดสิทธิ์เขาตลอดชีวิตเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์การเป็นข้าราชการการเมืองคุณช่อเขาไม่ได้สนใจหรือแม้แต่คนในพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ตกใจแต่สิ่งที่ผมพูดว่าเรื่องนี้เราต้องเอามาคิดกันเราจะสื่อสารกับเด็กกับวัยหนุ่มสาวกับคนรุ่นใหม่อย่างไรว่าสิ่งที่คุณช่อทำนั้นมันผิดเพี้ยนมันไม่ถูกต้องสถาบันมหาศาลนั้นทรงอยู่เหนือการเมืองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ควรจะไปด้อยค่าหรือไปให้ร้ายหรือไปทำอะไรต่างๆนานาที่ทำให้เสื่อมพระเกียรติหรือการที่ไม่แสดงถึงความจงรักภักดีผมบอกไงครับว่าวันนี้เองเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ใช้อำนาจอำนาจเนี่ยถูกแบ่งเป็น3อำนาจคืออำนาจบริหารนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีอำนาจนิติบัญญัติก็คือประธานสภาอำนาจตุลาการก็คือศาลค่ะก็เป็นความคิดเห็นนะคะของแต่ละบุคคลค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของคุณช่อนะคะแต่ที่น่าจับตาอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีคนออกมาท้าคุณภูมิธรรมค่ะบอกว่ามั่นใจได้เลยว่า3เดือนเนี่ยทำประชามติไม่สำเร็จค่ะซึ่งแน่นอนค่ะบุคคลคนนั้นนะคะนั่นก็คือทางด้านคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความนะคะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพี่อ้วนต้องอ่านพ.ร.บ.ประชามติ2564ด้วยมาตรา10เมื่อครม.ค่ะมีมติให้ทำประชามติเนี่ยก็ต้องไปหารือกับกกต.เพื่อกำหนดวันลงประชามติไม่น้อยกว่า90วันแล้วก็ไม่เกิน120วันค่ะนับตั้งแต่วันที่ครม.ได้มีการลงมติซึ่งถ้าหากว่ากรรมาที่การศึกษา 3-4 เดือนเสร็จแล้วเนี่ยเสนอครม.ครม.มีมติก็ต้องโหวตอีก 3-4 เดือนรวมแล้วค่ะอาจจะเป็นปีเลยก็ได้นะคะซึ่งทางด้านคุณสมชัยค่ะพนันได้เลยว่าปาขี้ก็ได้ครับแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาท้าเลยนะคะคุณภูมิธรรมปาขี้ค่ะขออภัยนะคะซึ่งเราก็อ่านตามที่คุณสมชัยเนี่ยได้มีการโพสต์ระบุในข้อความ Facebook ว่ามั่นใจ3เดือนเนี่ยทำประชามติอย่างไรก็ไม่สำเร็จค่ะนี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลางเมืองค่ะที่เราได้มีการคัดสรรมาแล้วนะคะสำหรับประเด็นเด็ดร้อนๆค่ะให้คุณผู้ชมไม่พลาดแต่สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราทั้ง2คนหมดลงแล้วกลับมาพบกับประเด็นเด็ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ